ดังหยาดทิพย์ชโลมสุขทุกแหล่งล่าดังหยาดฟ้าชโลมใจไทยสมานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารฟ้าประธานเทพสถิตนิมิตไทยพระราชกรณียกิจส่องสว่างกระจ่างทั่วทรงล้อมรั้วครอบครัวไทยไฟสมานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระชนยิ่งยืนนานทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการสนั่นลั่นทุ่งสถานีโทรทัศน์ Bright TV และบริษัท S&C Emporium จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชียงปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอรายการสนั่นลั่นทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับลูกกบวรินทร์พันธ์พีรพีชค่ะก็จะมารับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรและนอกจากนี้ค่ะยังนำนะคะเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเกษตรกรรมนำมาฝากกันด้วยหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่บอกว่ายังไม่จุใจนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมทำยังไงให้ได้นมแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ประสบความสำเร็จกันค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเลยเราจะไปพูดคุยนะคะกับเกษตรกรโคนมของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงคุยสนั่นลั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพลั่นทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งสนั่นลั่นทุ่งผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงสนั่นลั่นทุ่งสวัสดีค่ะพี่สมเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วัวสวัสดีค่ะพี่วัวต้องสวัสดีใช่ไหมคะขออนุญาตพี่สมเกียรตินิดนึงโอ้วันนี้ขอแอบคุยพี่สมเกียรตินิดนึงดีกว่าวันนี้เดี๋ยวลูกกบขอความรู้หน่อยดีกว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมนั่นเองนะคะก่อนอื่นขอถามพี่สมเกียรตินิดนึงว่าก่อนหน้าที่ที่พี่สมเกียรติเนี่ยจะมาเลี้ยงโคนมเนี่ยพี่สมเกียรติทำอะไรมาก่อนคะตอนแรกทำอาชีพก่อสร้างทำก่อสร้างเหรอคะพี่ครับรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านสร้างอาคารทั่วๆไปรับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนุ่มก่อสร้างครับค่ะแล้วมันมีจุดพลิกผันหรือว่าจุดเริ่มต้นยังไงทำไมพี่สมเกียรติถึงมาเลี้ยงเป็นโคนมอะคะอ๋อพอดีมีครอบครัวแต่งงานค่ะแล้วก็มีลูกเล็กก็อยากจะให้แม่บ้านให้แฟนอยู่กับบ้านเพราะไม่งั้นเช้าขึ้นมาเราต่างคนต่างออกไปทำงานค่ะไม่ได้อยู่บ้านผมก็อยากจะให้แม่บ้านผมไม่ต้องออกไปทำงานไม่ต้องทำงานอยากให้พักผ่อนสบายให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยากให้อยู่บ้านเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกเนี้ยลูกเล็กก็เลยเริ่มซื้อวัวแล้วก็ทำงานให้แม่บ้านแม่บ้านเขาเคยเลี้ยงมาบ้างตรงนี้ของเขาเขาก็เลยเลี้ยงได้แล้วก็ทำงานประมาณสักปีนึงก็หยุดให้แม่บ้านหยุดมาดูแลวัวอย่างตอนแรกก็เหมือนทำสองอาชีพคู่กันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือเลี้ยงวัวด้วยแล้วถ้าเกิดมีจ็อบงานก่อสร้างพี่สมเกียรติก็ไปรับจ็อบอะไรเงี้ยพออยู่ที่บ้านแล้วก็ให้แม่บ้านดูแลวัวดูแลลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาช่วยอย่างเงี้ยเวลาว่างจากงานก็กลับมาช่วยเขาทีนี้มันเหนื่อยจัดไงมันเหนื่อยจัดก็เลือกเอาทางเดียวเพราะจริงๆก็คือเจตนาว่าจะต้องหยุดงานอยู่แล้วเห็นไหมอยากจะอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยอยากจะอยู่กับเมียด้วยอยากอยู่กับลูกด้วยใช่ใช่ครับมีส่วนแล้วตอนนั้นเริ่มต้นคือเลี้ยงกี่ตัวคะพี่สมเกียรติเริ่มต้นใหม่ๆผมซื้อมาประมาณ10แม่เป็น10แม่ครับเป็นวัวสาวท้องประมาณ10แม่แล้วก็ซื้อลูกวัวมาเริ่มใหม่เพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยทำเราก็เหมือนกับฝึกไปใช้เวลา
อย่างปัจจุบันนี้ที่สังเกตมีวัวทั้งหมดกี่ตัวแล้วคือจุดเริ่มต้นซื้อมา10แม่แล้วก็ซื้อลูกวัวมาตอนนี้มีอยู่ในฟาร์ม43ตัวโอ้43ตัวครับค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องรายได้ล่ะคะรายได้ต่อวันนี่อยู่ประมาณหลักเท่าไหร่อะคะตอนนี้ถ้าอยู่ในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 4,500 บาท 4,500 บาทสวัสดีค่ะเราออกจากงานประจำเลยนะคะฝากเนื้อส่งตัวฝากเนื้อฝากตัวพี่สมเกียรติด้วยแล้วกันนะคะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่สมเกียรติเดี๋ยวให้พาไปดูด้านนู้นนิดนึงเพราะว่ามันจะมีวิธีการทำความสะอาดสำหรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรถังนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่สมเกียรติพาไปดูนิดนึงด้านนู้นดีกว่าค่ะเชิญครับค่ะครับสนั่นลั่นทุ่งพวกเราชาวนาชาวไร่บ้านเหนือบ้านกลางบ้านใต้ร่วมแรงร่วมใจเมืองไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีก็มีผลผลิตที่ดีก็มาโอ้โหพี่สมเกียรติคะอย่างการที่แบบเราดูแลวัวเนี่ยเราต้องดูแลในเรื่องความสะอาดเขานั่นเองอย่างพี่สังเกตมีวิธีการดูแลทำความสะอาดเขายังไงบ้างคะครับความสะอาดของวัวนมเนี่ยนะหรือว่าวัวนมเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ทำความสะอาดเราจะมีปัญหาเรื่องแบคทีเรียใช่ไหมพวกนี้พวกจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์เราจะต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นพวกคลอรีนผสมน้ำอย่างคลอรีนผสมน้ำนี่ใช้ทำความสะอาดตรงส่วนไหนอะคะทั้งแช่ถังนมแช่ถังนมใช่ค่ะแช่แล้วก็ทำความสะอาดเต้านม อย่างเงี้ยน้ำต่างๆแม้กระทั่งการเข้าฟาร์มเราก็จะต้องมีน้ำเช่นไว้ล้างเท้าชุบเท้าล้างมือค่ะทำสะอาดทุกอย่างที่เป็นเบื้องต้นแล้วอย่างผ้าขาวบางนี้ไว้ทำอะไรอะคะพี่สมเกียรติอ๋ออันนี้เป็นผ้าที่เรากรองนมครับอ๋อสมมุติเราได้น้ำนมมาเราต้องกรองใช่ใช่เวลาจะเทลงใส่ถังเราจะต้องกรองใช้ผ้านี้กรองนมเพื่อป้องกันความสกปรกอ๋อก็คือฟาร์มที่ดีนอกจากให้น้ำนมแล้วคือเรื่องความสะอาดเนี่ยก็คือเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญเหมือนกันใช่เป็นเบื้องต้นเลยครับครับเป็นเบื้องต้นเลยแล้วอย่างนี้หนูแอบสงสัยหนูแอบเห็นอยู่อันนี้คือน้ำยาอะไรอะคะอันนี้น้ำยาชุบเต้านมครับชุบเต้านมคืออะไรคะมันทำอะไรคือหลังจากที่เรารีดนมเสร็จแล้วเราจะต้องใช้น้ำยาตัวนี้ชุบเต้านมเพื่อทำความสะอาดเต้านมอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อป้องกันมีเชื้ออะไรเข้าไปอีกเพราะว่าเต้านมเราฝาดจะปิดสนิทต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมง30นาทีแล้วจะต้องมีน้ำยาชุบครับค่ะอย่างนี้ต้องทำความสะอาดเขาทุกวันไหมทุกมื้อทุกวันครับคือรีดนมวัวเสร็จก็คือก็ต้องทำความสะอาดเลยใช่คือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ต่างๆในการดูแลใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอย่างคอรีเนี่ยคือใช้ความสะอาดแล้วอย่างพวกนี้ล่ะคะพี่มีอะไรบ้างอ๋อมีเช่นอันนี้มันเป็นน้ำยาเบื้องต้นพวก CMT คืออะไรคะพี่สังเกตเป็นน้ำยาเช็คนมค่ะว่าเวลาเราเทสนมมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้น้ำนมรีดมาอย่างละ1เต้าเต้า4เต้าใช่ไหมครับเราก็ใช้น้ำยา CMT เนี่ยเทส1ต่อ1ค่ะถ้าหากว่าวัวเราไม่มีผลมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นเครื่องเช็คมาตรฐานน้ำนมใช่ไหมคะว่าน้ำนมดิบของเรามาเนี่ยได้คุณภาพมีเชื้อโรคมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าใช่ก็คือแบคทีเรียช่วงแรกเลยใช่ไหมถ้าหากว่าเขามีปัญหาเราแกว่งไปแล้วมันมีปัญหาเทออกมาก็จะเป็นยางแต่ถ้าไม่เป็นไรเขาก็ยังปกติดีเหมือนเดิมก็คือเป็นน้ำนมธรรมดาเหมือนเดิมพอถ้าสมมุติว่าน้ำนมเรามีเชื้อแบคทีเรียมีอะไรเงี้ยคือเราต้องทิ้งหมดเลยไหมคะพี่สมเกียรติหรือว่ายังไงทิ้งครับโอ้โหเรียกว่าหลายขั้นตอนมากเอาล่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สมเกียรติพาไปชมฟาร์มตรงส่วนอื่นกันต่อดีกว่าค่ะไปกันได้ครับเชิญครับเชิญครับผลได้มาตรฐานร่วมกันทำงานและแข่งขันเวลาวันนี้มาถึงขออนุญาตถามพี่สมเกียรตินิดนึงดีกว่านะคะทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยอย่างนี้เขามีส่วนในเรื่องการให้คำแนะนำหรือว่าการช่วยเหลือยังไงบ้างคะพี่สมเกียรติคือการเลี้ยงวัวนมเนี่ยสหกรณ์โคนมเราก็มีทุกอย่างค่ะที่จะช่วยเหลือสมาชิกนะค่ะไม่ว่าการปศุสัตว์การผสมเทียมน้ำเชื้อทุกอย่างที่มาดูแลฟาร์มรักษาวัวให้เราสมาชิกเราต้องเข้าไปเพื่อไปบอกเขาว่าใช่ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมว่าเราต้องการอะไรหรือว่าก็มีทุกอย่างมีครบหมดสหกรณ์เราใหญ่นี่อ๋อแล้วอย่างนี้เขามีแบบอบรมให้ไหมคะอย่างมีแบบว่านวัตกรรมใหม่ๆมาเดี๋ยวเกษตรกรนะเข้าไปอบรมอะไรตัวเรื่องนี้เรื่องนี้มีทุกอย่างครับมีพร้อมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเช่นว่าแต่ช่วงนี้จะเน้นเรื่องฟาร์มมาตรฐานก็อบรมฟาร์มมาตรฐานอบรมการปรับลดต้นทุน
ในการทำฟาร์มหรือว่าส่งเสริมในการเลี้ยงวัวนมอย่างไรให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็มีทุกระบบแหละครับค่ะทางสหกรณ์ก็คือจะให้คำแนะนำจัดอบรมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยนั่นเองนะคะงั้นขออนุญาตถามนิดนึงกว่าพี่สมเกียรติมีความภาคภูมิใจยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าอาชีพการเลี้ยงเกษตรกรโคนมเนี่ยเป็นอาชีพพระราชทานนะคะครับผมคืออาชีพการเลี้ยงวัวนมเนี่ยต้องอดทนตั้งใจโดยส่วนมากตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยได้เลี้ยงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็คือจบจากพ่อแม่ที่เลี้ยงวัวนมมาเมื่อเรียนจบแล้วสูงๆก็อยากจะทำงานส่วนตัวเขาไม่มีใครอยากจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าการเลี้ยงวัวนมมันต้องอยู่กับบ้านสนใจนิดนึงใช่ไหมความอดทนใจต้องอดทนใช่ไหมสมเกียรติต้องใส่ใจอดทนในอาชีพเลี้ยงวัวนมนะถามว่าภาคภูมิใจไหมเป็นอาชีพที่ดีที่สุดเลยครับสามารถอยู่ได้เลยครับตั้งแต่ทำมาต้องบอกว่าหลายปีนี้เรารู้สึกยังไงกับอาชีพนี้คะพี่ก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจนะที่เรามีงานทำอยู่กับบ้านเราไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันไม่ต้องไปเงินเดือนไม่ใช่เราไม่ต้องแข่งขันเราทำของเราตามเวลาตามกำหนดของเราได้เวลาเราก็ทำเราก็พักผ่อนมีเวลาพักผ่อนอยู่ครอบครัวอยู่ติดบ้านอยากจะทำอะไรในบ้านเราก็มีเวลาที่เราจะทำได้อ๋อเรียกว่าคือเป็นอาชีพที่เราแบบนอกจากรายได้แล้วเรายังได้มีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะคะแล้วอย่างนี้มีแบบว่าเห็นบอกว่าพี่สมเกียรติมีลูกด้วยอย่างนี้มีลูกๆในครอบครัวนี้เขาให้ความสนใจไหมบอกว่าอยากจะเป็นเกษตรกรแบบคุณพ่อจังเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับลูกๆผมเวลาเขาว่างเลิกเรียนมาก็หน้าที่เขามีเช่นเก็บขี้วัวมูลสัตว์เช่นลากไซเลตหรือว่าช่วยกวาดรางทำความสะอาดในเวลาที่เขามีนอกนั้นเขาก็ไปเรียนอ๋อคือตอนนี้ลูกยังอยู่ในช่วงเรียนอยู่เขายังไม่ได้บอกว่าจะทำหรือเปล่าแต่คือทุกคนก็มีความสนใจคือเหมือนขยันขันแข็งช่วยกันทุกคนก็ช่วยกันครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับพี่สมเกียรติมากๆเลยที่วันนี้ให้ลูกกบเนี่ยมาทดลองเป็นเกษตรกรโคนมนะคะ1วันแล้วก็ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่มอบให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สมเกียรติมากๆเลยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับแล้วอย่างผลผลิตต่อไร่ล่ะคะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ต่อไร่นี่คำนวณยากจังเลยนะ คำนวณยากเพราะว่าว่าจริงๆแล้วมันผมไม่เคยจดนะแต่ว่าต่อรอบต่ออะไรเนี่ยมันก็ได้เยอะนี่คือระยะที่ยังไม่ได้พร้อมเก็บเป็นระยะรุ่นแรกๆอยู่นะครับอะไรนะคะนี่ยังไม่พร้อมเก็บอีกเหรอคะยังครับผมยังถ้าเก็บแล้วจะเป็นลักษณะประมาณเท่านี้สนั่นลั่นทุ่งช่วงรวยลั่นสนั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีความสำเร็จอยู่ไม่ไกลไม่ไกลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอดทนต้องดิ้นรนทุ่มเทกายใจผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินสวัสดีค่ะพี่บุญเลิศครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะเอ๋เห็นแอบกำลังดูอะไรบางอย่างตรงนั้นดูพริกพริกหยวกใช่ไหมคะพริกหยวกเอ๋เห็นพริกหยวกมีเยอะมากแล้วแบบผลใหญ่มากแล้วก็มองไปนี่เห็นสุดลูกหูลูกตาเลยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่บุญเลิศประมาณ15ไร่โอ้15ไร่เลยแล้ว15ไร่นี่ปลูกแต่พริกหยวกอย่างเดียวเลยเหรอคะก็มันมีพืชที่ปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันเนี่ยนะปลูกได้3อย่างมีพริกมีผักชีมีขึ้นช่ายผักชีขึ้นช่ายอ๋อที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับที่เห็นอยู่ข้างในอยู่แล้วเขาอยู่ด้วยกันได้เหรอคะอยู่ด้วยกันได้เข้าเพื่อนกันเขาไม่แย่งสารอาหารกันเหรอคะธาตุอาหารเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่งกันนะแต่แล้วระยะการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็แตกต่างกันอ๋อแสดงว่าเราก็สามารถปลูกพืชหลายชนิดได้ขึ้นอยู่กับว่าตามชนิดเนี่ยที่จะอยู่ด้วยกันได้อ๋อเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่ทางนี้ก็ต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมดินด้วยอย่างดินเนี่ยเราต้องมีการเตรียมยังไงบ้างคะเริ่มจากทีแรกเลยนะต้องไถ่ตากดินก่อนไถ่ตากดินแล้วก็ถ้าคนที่เข้านั้นเขาจะเอาขี้ไก่ค่ะเอามาปั่นใส่กระดินเพื่อว่าให้ดินเนี่ยมีสารอาหาร อยู่ในนั้นพอทำดินเตรียมดินอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะค่ะก็เอาเม็ดผักชีมาว่านแล้วก็ฉีดยาคุมค่ะฉีดยาคุมเสร็จแล้วก็เอาฟางปิดพื้นที่ทั้งหมดเลยทำไมต้องเอาฟางปิดไว้ด้วยเพื่อว่าเก็บความชื้นเก็บความชื้นแล้วก็จะสามารถเก็บสารอาหารอยู่ในดินไว้ได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับก็คือเก็บความชื้นค่ะแล้วก็เม็ดเนี่ยมันงอกยากเม็ดผักชีนะค่ะมันงอกยากก็พอมันมีความชื้นที่อยู่ในนั้นแล้วอะไรแล้วเนี่ยค่ะ
มันก็จะทำให้เม็ดเนี่ยงอกได้ตามกำหนดของมันเป็นอย่างนั้นพอรู้จักตรงนั้นมาปุ๊บเอาพริกมาปลูกพริกมาปลูกพอพริกมาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยดินสักระยะหนึ่งก็เอาขึ้นใช้มาหว่านผักชีเริ่มงอกพองอกมาแล้วประมาณสัก1เดือนก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวแหละผักชีพริกก็เริ่มเป็นเต้าเป็นพุ่มขึ้นมามันจะเป็นพุ่มขึ้นมาแล้วค่ะแล้วอย่างเราอยู่บนเขาแบบนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดน้ำบ้างไหมคะถ้าถามว่าขาดน้ำไหมก็มีบ้างนะแต่ว่าเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องดูพื้นที่น้ำเราว่าน้ำเนี่ยเราสามารถจะทำได้สักขนาดไหนยังไงค่ะก็จะเริ่มจากตรงนั้นงั้นเดย์ขอเดินชมสดของพี่เลยละกันนะคะเดี๋ยวให้พี่พาไปเลยได้ครับรวยขนาดลั่นทุ่งมุ่งมั่นในความสำเร็จผลผลิตมากมายเป็นเสร็จความสำเร็จอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องมันขยันอดทนต้องดิ้นรนทุ่มเทกายใจไม่นานก็ถึงเส้นชัยชีวิตสดใสรวยสนั่นลั่นทุ่งลั่นทุ่งแรงโอ้โหพริกหยวกของที่นี่เนี่ยน่าทานจริงๆนะคะผลใหญ่มากเลยอยากจะถามว่าใช้เมล็ดพันธุ์ของอะไรอะคะเมล็ดพันธุ์ของซ่อนแดงครับทำไมถึงเลือกของสอนแดงล่ะคะคือมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ติดตลาดต้องการค่ะตลาดต้องการพันยกข้าวของสอนแดงอ๋ออันเนี้ยมันเป็นพันธุ์ที่ติดตลาดเลยค่ะพี่คะแล้วนั่นขวดอะไรอะคะอ๋ออันนี้ขวดเป็นเพื่อว่าเอาซ่านล้อแมลงวันทองใส่เข้าไปค่ะมันจะเป็นซ่านที่ล้อแมลงวันทองตัวเนี้ยถ้าแมลงวันทองมันได้กินเนี้ยมันก็จะเข้าไปมันไปกินแล้วมันก็ตายโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะคะเนี่ยไม่น่าล่ะถึงได้มองเห็นขวดเนี่ยดักอยู่เต็มไปหมดเลยแสดงว่าแมลงวันทองนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะคะเนี่ยร้ายมากครับ ถ้าเกี่ยวกับพริกนี่ร้ายมากแล้วอย่างผลผลิตต่อไร่ล่ะคะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ต่อไร่นี่คำนวณยากจังเลยนะ คำนวณยากเพราะว่าว่าจริงๆแล้วมันผมไม่เคยจดนะ แต่ว่าต่อรอบต่ออะไรเนี่ยมันก็ได้เยอะเป็น10ตันโอ้เยอะมากเป็นติดตันคุณผู้ชมคะแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ของตราสอนแดงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะอีชักอยากจะรู้แล้วนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ของตราสอนแดงนั้นเขามีจุดเด่นยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับกูรูของเรากันต่อเลยดีกว่าค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ขอบคุณค่ะครับผมครับทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งรวยสนั่นลั่นทุ่งหลังจากที่เราพูดคุยกับพี่บุญเลิศกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยกับพี่เอศราวุธค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากสอนแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรเนี่ยนะคะถามคนนี้เขารู้หมดเลยละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่แน่ๆนะคะวันนี้เอศสนใจมากเลยค่ะพี่เอศนั่นก็คือต้นพริกหยวกเหล่านี้นั่นเองนะคะที่ออกพุ่มแบบว่าเยอะมากๆขนาดนี้แค่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมต้นเล็กๆเนี่ยยังออกมาเยอะขนาดนี้ลองคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าโตเต็มที่เนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาเยอะขนาดไหนนี่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับผมก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับก็คือดูที่ว่าเขาจะดกมากพันธุ์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนี่คือระยะที่ยังไม่ได้พร้อมเก็บเนาะเป็นระยะรุ่นแรกๆอยู่นะครับอะไรนะคะนี่ยังไม่พร้อมเก็บอีกเหรอคะยังครับผมยังถ้าเก็บแล้วจะเป็นลักษณะประมาณเท่านี้ซึ่งเราจะดูจากสีอ๋อดูจากสีสีจะต้องเป็นยังไงอะคะปกติถ้ามันยังไม่พอเก็บมันจะเป็นเขียวเข้มนิดนึงนะครับแต่พอมันในระยะที่เก็บเกี่ยวมันจะออกขาวเลยจากเขียวมันจะเปลี่ยนเป็นขาวนิดนึงก็เลยใช้ชื่อพันธุ์ว่าหยกขาวเพราะฉะนั้นสังเกตจากสีค่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อหยกขาวนั่นเองนะคะโอ้โหว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะสงสัยค่ะว่าแล้วถ้าเกิดว่าซื้อผลิตภัณฑ์สอนแดงมาแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีบรรจุเป็นแพ็คเกจ1ซองเป็นกระป๋องครับกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องครับอ๋อกระป๋อง50กรัมค่ะ50กรัมนี่สามารถปลูกได้ประมาณเท่าไหร่คะตกประมาณ1ไร่1ไร่ครับผมประมาณ1ไร่โอ้โหถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะครับพี่เอ๋คะแล้วหลังจากที่เกษตรกรเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์สอนแดงไปใช้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องเลยทำให้ไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการเข้าไปให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรต่อเนื่องไหมคะอันนี้แน่นอนคือสิ่งที่บริษัทมีนโยบายจะทำแบบนี้แล้วนะครับก็คือว่าเราจะมีทีมงานของเราในทั่วกระจายทั่วประเทศนะครับเมื่อเกษตรกรซื้อมานะครับถ้าอยากให้ทางบริษัทนะครับหรือทางเจ้าพนักงานเข้าไปติดต่อนะครับสามารถแจ้งมายังร้านค้าได้ร้านค้าก็จะติดต่อมากับยังพวกผมนะครับก็จะมีพนักงานลงมาดูแลนะครับถ้าอย่างเช่นเข้ามานะตอนนี้เองนะครับก็
เสียก่อนเขาเจอเรื่องของเพี้ยไฟนะครับที่ยังมีปัญหานิดนึงเป็นสำหรับแปลงนี้สังเกตว่าใบมันจะหยิกนะครับผมอันนี้ก็ได้แนะนำพี่บุญเลิศแกไปละนะครับว่าควรใช้ฉีดยาการจัดการแปลงยังไงครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนเจ้าหน้าที่นะคะจากสอนแดงจะไปดูแลถึงที่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้คงจะสบายใจแล้วใช่ให้พี่น้องเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงไปใช้แล้วเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยว่า1มีบริการหลังการขายนะครับ2ก็คือมีการติดต่อแต่ทุกวันนี้มีการติดต่อได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็นอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเรามีพนักงานเข้าไปเยี่ยมถึงแปลงเลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากเลยนะคะที่มาคุยในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคะยังมีช่วงดีๆรออยู่กับช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะมากันที่ข่าวดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันก่อนค่ะจัดโครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน School Milk Art Contest 2016เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ทั่วประเทศมาประลองไอเดียกันประชันความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานศิลปะถ่ายทอดจินตนาการเป็นลวดลายบนกล่องและถุงนมโรงเรียนสนั่นลั่นทุ่งช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งสนับสนุนโดยปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงความรู้มีเอามาแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูรายได้แบ่งปันสิ่งดีๆมอบยาน้ำสมุนไพรประสบว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงกลับมาแล้วค่ะกับช่วงนี้นะคะฮัลโหลรันทุ่งนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรกรรมมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงกิจกรรมดีๆที่ฮัลโหลลั่นทุ่งนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะมากันที่ข่าวดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันก่อนค่ะโดยนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน School Milk Art Contest 2016เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ทั่วประเทศมาประลองไอเดียกันประชันความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานศิลปะถ่ายทอดจินตนาการเป็นลวดลายบนกล่องและถุงนมโรงเรียนโดยวาดภาพและระบายสีลงบนกระดาษวาดภาพขนาด A4 ให้มีความหมายมีความทันสมัยและมีภาพลักษณ์ที่น่าสนใจภายใต้หัวข้อที่มีให้เลือก5หัวข้อได้แก่1ค่านิยม12ประการ2ประชาอาเซียน Asian Community 3เกษตรกรและฟาร์มโคนม4. นักเรียนแข็งแรงและมีความสุขและ 5. เปิดกว้างให้นำเสนอได้อย่างอิสระเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมโร่ประกาศกิตติคุณจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะโดยผลงานของผู้ที่ชนะเลิศในโครงการนี้จะถูกใช้เป็นแบบของลวดลายบนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนทั้งแบบถุงและแบบกล่องในปีการศึกษา2560และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ฮัลโหลลั่นทุ่งนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะและสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะใจเมืองไทยพัฒนาโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเสียดายจริงเลยนะคะหมดเวลาซะแล้วนั่นเองค่ะแต่ลูกกบก็เชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็จะได้นำเทคนิคนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยเรียกว่าจุใจอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเจอนะคะกับรายการสนั่นลั่นทุ่งนะคะได้วันแล้วก็เวลาเดิมแบบนี้นั่นเองแต่วันนี้เวลาหมดจริงค่ะลูกกบต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ